นายหน้าซื้อขายโบรกเกอร์จากสถาบันการเงินชื่อดังในอเมริกาต่างตัดสินใจปัดฝุ่นเป้าหมายดอกเบี้ยสุดท้ายท้ายสุดขึ้นไปอยู่กว่า 5% ครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยด้วยเหตุผลที่อย่างเงี้ยดอกเบี้ยก็ยังคาดกันยากแล้วไม่รู้จะขึ้นไปกันขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังกลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันต่อครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารนะครับตอนนี้ได้ตัดสินใจเนี่ยปรับเป้าใหม่กันหมดแล้วนะฮะเทรดเดอร์ก็คือบรรดาที่ก็เป็นนายหน้าซื้อขายโบรกเกอร์ปรากฏว่านายหน้าซื้อขายโบรกเกอร์จากสถาบันการเงินชื่อดังในอเมริกาต่างตัดสินใจปัดฝุ่นเป้าหมายดอกเบี้ยสุดท้ายท้ายสุดขึ้นไปอยู่กว่า 5% ครับท่านผู้ชมครับดูกันนะฮะสำหรับเทรดเดอร์หรือบรรดานายหน้าซื้อขายหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ทรงพลังแล้วก็ใหญ่ที่สุดของอเมริกาด้วยนี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นของโลกซะด้วยซ้ำไปนี่นะครับกลับมานั่งคิดทบทวนกลับมาปรึกษาหารือครับแล้วก็บอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตั้งแต่มีนาคมจนกระทั่งถึงเมื่อคืนวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านไปนับเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ย 5-6 ครั้งภายในเวลา9เดือนติดต่อกันนะครับจนกระทั่งถึงขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องกลับมาขบคิดครับว่าแสดงว่าพลังของดอกเบี้ยอเมริกาในรอบทศวรรษนี้หรือในรอบที่ขึ้นดอกเบี้ยแรงที่สุดในรอบกว่าเกือบ30ปีเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆเอาไม่อยู่ในแง่ไหนเอาไม่อยู่ในแง่ที่ว่าขนาดเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานไม่รวมราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารขนาดเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งเป็นตัวหลักๆยังมีแต่ทิศทางขาขึ้นกระทรงระดับสูงท่านที่ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วทั้งหมดเนี่ยรวม 3.75% คือกว่า 300% เข้าไปแล้วอะยังไม่สามารถเอาเงินเฟ้อลง2เดี๋ยวว่าจะเอาเงินเฟ้อไม่ลงเลยฮะยังไม่สามารถทำให้เกิดภาคเอกชนหรือทั่วๆไปเนี่ยเกิดภาวะในการควบคุมค่าใช้จ่ายชะลอการจ้างงาน3ยังไม่สามารถที่จะบอกได้เลยครับว่าสิ้นปีนี้จะขึ้นค่าจ้างรายชั่วโมงกับเขาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น3โจทย์ตรงนี้ทำให้บรรดาเทรดเดอร์หรือโบรกเกอร์ที่ทำการซื้อขายตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยกลับมาทบทวนกันใหม่หมดเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ละและดูเส้นทางในการขึ้นแต่ละครั้งและดูการส่งสัญญาณของประธานธนาคารกลางสหรัฐแต่ละครั้งและดูการพูดจาพูดคุยของบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐในแต่ละสาขาซึ่งมีทั้งสายเหี่ยวสายพิราบสายเหี่ยวก็คือขึ้นอย่างเดียวครับไม่สนสายพิราบก็คืออยากขึ้นชอนะแล้วก็ชะลอตัวลงมานี่นะครับดูจะเทไปในทิศทางที่มีน้ำหนักของการดันดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องแล้วไม่ได้ดันเบาๆอีกต่างหากซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าการขึ้น 0.75% ในวันที่13-14ธันวาคมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีค่ายหนึ่งมองนะฮะมีค่ายหนึ่งมองแล้วก็เทน้ำหนักมาแม้น้ำหนักจะเริ่มเบาบางอยู่เพราะมันต้องรอเวลาอีกประมาณรวมเดือนหนึ่งถูกไหมฮะเดี๋ยวจะมีตัวเลขนู่นนี่นั่นมาตอกย้ำกันอีกนะครับก็เลยทำให้ตอนเนี้ยบรรดานายหน้าหรือโบรกเกอร์ที่อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับก็มองอย่างหนึ่งที่เขามองตรงกันก็คือว่ารอบ13-14ธันวาคมเฟดไม่น่าขึ้นแรงอย่างที่เกิดขึ้นในรอบกว่า28ปีถึง4ครั้งติดต่อกันคือ 0.75% ของมั่นใจว่าส่งท้ายธันวามันน่าจะเป็นของขวัญซันต้าจากเจอร์โรมพาวเวลที่แบบไม่ใจร้ายเกินไปก็คือขึ้น 0.5ทีนี้พอขึ้น 0.5 ปั๊บเนี่ยนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาก็มองจริงนะครับว่าธันวาจะขึ้น 0.5 แต่เขาจะมองต่อไปก็คือเข้าสู่ปี66ก็คือการประชุมที่เกิดขึ้นในกุมภากับมีนาปรากฏว่าตรงนี้นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนนะฮะบรรดาโบรกเกอร์เขาบอกงี้ว่าในที่สุดกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นนัดแรกในการประชุมปีหน้าเนี่ยเดิมทีคิดว่าจะขึ้น 0.25 ไม่ใช่แต่เขาน่าจะขึ้น 0.5% เนี่ยอันนี้เปลี่ยนละนะครับทีนี้พอไปถึงมีนาคมเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าจะขึ้น 0.25% ชะลอลงมาคือถ้าอ่านแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแสดงว่าดอกเบี้ยระยะสั้นธนาคารกลางสหรัฐเป้าหมายสุดท้ายในมุมมองของบรรดาโบรกเกอร์หรือในหน้าซื้อขายหุ้นเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่ 5-5.25% เพราะฉะนั้นแค่อันนี้ก็ถือว่าปรับเป้าใหม่เรียบร้อยสูงกว่าเป้าเดิมที่เคยประเมินว่าต่ำสุดจะไม่แตะ 5% เพราะฉะนั้นมีนัยยะนะครับมีนัยยะนะฮะนี่ราคาขนาดเป็นค่าของบรรดาโบรกเกอร์เนี่ยนะครับบรรดาโบรกเกอร์ในหน้าออกมาบอกอย่างนี้เพราะเขายังเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าขนาดอัดดอกเบี้ยแรงๆอย่างเงี้ย3ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงสูงไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือว่าทั่วไปยังเอาไม่ลงนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการปรับเป้าใหม่เป็นขั้นต่ำสุด5และขึ้นมาถึงสูงสุด 5.25% แต่ถามว่าอีกค่ายหนึ่งของบรรดาโบรกเกอร์ในอเมริกาเขามองไว้ไหมว่ามันจะสูงกว่า 5-5.25 มีแต่น้ำหนักมันยังไม่เพิ่มเยอะในขณะนี้
พราะเขาจะต้องดูก่อนครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยแมทช์ธันวาคมจะเป็นตัวบอกครับว่าไอ้การประชุมที่ผ่านไปเมื่อ2วันในพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยขึ้นดอยสูงสุดในแง่อัตราเร่งแล้วใช่หรือไม่ผมย้ำว่าในแง่อัตราเร่งนะผมไม่ได้บอกว่าดอกเบี้ยสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของจากไทม์โบรกเกอร์มันยังถามท่านผู้ชมอยู่นะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าธันวาคมนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5 หรือ 0.75% กันแน่นะครับลองบอกกันนิดนึงลองส่งกันเข้ามานะครับและเราจะรู้ว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ